มาแกะกล่องแนวใหม่นะคะคิดว่าเดากันได้ว่าคืออะไรคะหนักมากก็จะเปิดนี่แล้วก็เดี๋ยวจะถือเข้าไปแกะข้างในบ้านนะมีกี่อย่างเนี่ยเนี่ยนะคะก็คือทั้งหมดนะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าซื้ออะไรมั่งนะคะแกะออกมาแล้วนะคะคือก็งงอยู่นะว่าทำไมมันมาช้าจังอ่ะทำไมเพิ่งได้เห็นหลายคนเขาก็แกะกันไปแล้วแล้วก็มีโกลเด้นทิเกตมีอะไรด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแกะกล่องนะของจากเกาหลีนะคะอย่างที่เห็นนะก็คือเป็นอัลบั้มซิงเกิลแรกนะคะของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองเป็นการซื้อของครั้งแรกของศิลปินเกาหลีเลยก็ว่าได้นะคะไม่เคยสนใจอะไรพวกนี้เลยนะคะจนกระทั่งมีน้องลิซ่านี่แหละคือตอนแรกตัวเองก็ไม่ได้ทราบเพราะอย่างที่บอกค่ะตัวเองก็ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบว่า FC ตัวยงที่แบบตามอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ชอบน้องลิซ่าที่แล้วก็มีแฟนของน้องลิซ่าเนี่ยนะคะมา direct message มาหาแล้วก็บอกว่ากำลังจะมีซิงเกิลอัลบั้มก็เลยลงไปแบบ search ดูอะไรอย่างเงี้ยกับไอ้ YG Entertainment เนี่ยตอนนั้นเหมือนจะเป็นแบบวันท้ายๆของการสั่งแล้วนะคะก่อนที่เขาจะปิดการสั่งก็เลยรีบสั่งเลยนะคะไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรมากมายแบบเห็นคร่าวๆว่าเขามีเรื่องของการได้ตั๋วทองอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสิทธิพิเศษอะไรขึ้นมาด้วยนะก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดนะแต่ก็สั่งมาเนื่องจากว่าค่าส่งนะคะจากเกาหลีมาที่ออสเตรเลียค่อนข้างแพงนะคะก็เลยสั่งแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าสั่งเยอะสั่งน้อยนะค่าส่งก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าอยากจะมาทำกิฟต์อะเวย์นะให้แฟนๆของน้องลิซ่าด้วยนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าอยากจะให้ร่วมสนุกยังไงนะยังไงก็ดูคลิปนี้ก่อนละกันแล้วก็อาจจะเป็นการเสนอไอเดียกันมาได้นะคะว่าจะให้ร่วมสนุกกันอย่างไรนะคะได้มาทั้งหมดเนี่ย5ชุดด้วยกันนะคะก็เลยอยากจะกิฟต์อะเวย์นะคะที่สำคัญนะมีตัวไวนิลนะคะซึ่งตัวไวนิลเนี่ยนะคะสั่งมา2อันกะว่าจะเก็บไว้อันนึงนะคะแล้วก็จะให้คุณที่เป็น FC ของน้องลิซ่านะคะที่ direct message มาใน Instagram เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณคนนั้นนะคะส่งมาอีกรอบนึงนะคะจะส่งตัวไวนิลเนี่ยไปให้เป็นของขวัญเลยนะคะต้องขอบคุณที่ direct message มาบอกนะก็เลยทราบว่าน้องลิซ่ากำลังจะมีการปล่อยซิงเกิลอัลบั้มออกมาด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นการซื้อของจากศิลปินเกาหลีครั้งแรกเลยจริงๆอ่ะงงมากนะสั่งไปอ่ะตั้งแต่เดือนเซปเทมเบอร์นะคะก็คือกันยายนคือรอจนลืมอ่ะรอจนกระทั่งประมาณแบบเดือนโนเวมเบอร์ค่ะพฤศจิกายนนะคะก็ยังไม่ได้ของสักทีก็เลยส่งอีเมลไปถามเขานะคะเขาก็บอกว่าจะมีการส่งของให้เนี่ยหลังจากช่วงคริสต์มาสไปแล้วนะคะก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาแกะกล่องกันไปแล้วทำไมเราไม่ได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าเราสั่งช้าหรือเปล่าก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์ลุ้นตัวโกลเด้นทิเกตของเขาเลยนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้หรอกนะแต่ว่าก็คือเอ๊ะเขามีตัวโกลเด้นทิเกตมาใช่ไหมแล้วโกลเด้นทิเกตเนี่ยมันยังไงอะถ้าเกิดว่าเราได้ตอนนี้ถ้ามันหมดเขตไปแล้วเราก็คือไม่ได้แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือไม่ค่อยเข้าใจก็อยากจะรบกวนนะคะแฟนๆน้องลิซ่านะที่มาให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเราเข้าใจผิดไปหรือว่าเราสั่งช้าไปยังไงนะคะทำไมเราได้ของช้าจังเลยนะคะอันนี้ก็งงเหมือนกันที่เห็นหลักๆนะก็จะเป็นตัวที่เป็นเซตคู่แบบนี้นะคะสีทองกับสีดำนะคะเดี๋ยวจะดูข้างในด้วยแล้วก็มีตัวไวนิลนะคะที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะชิ้นหนึ่งก็คือเป็นกล่องเนี่ยนะคะที่ว่าจะเป็นรูปน้องลิซ่านะเดี๋ยวจะมาเปิดเฉพาะโปรดักต์ให้ดูเลยละกันนะคะแต่ก็คิดว่าหลายคนเขาแก่กันไปแล้วนะก็อย่างที่บอกนะคะเพิ่งได้มานะคะได้มาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งมีโอกาสมาได้แกะกล่องวันนี้นะคะว้าวเป็นสมุดน่าจะเป็นสมุดภาพนะคะโอเคไม่แน่ใจเขามีเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรโอ้สวยเก๋มากนะคะมีความเป็นซูเปอร์สตาร์มากน้องลิซ่านะคะไม่แน่ใจนะว่าเขามีแบบถ้าเราโชว์ทุกหน้ามันจะผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยแน่ใจนะแต่แบบให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคือแบบสวยมากอะคือเซตแบบคือก็ไม่เคยซื้อของศิลปินทั้งหลายแหล่นะคะไม่แน่ใจว่ามันเป็นสแตนดาร์ดหรือเปล่านะที่เขามีของอะไรแบบเนี้ยนะคะโอ้โหแบบเก๋อะน่ารักดีนะคะอันนี้คือเซตสีทองชอบมากอะที่แบบเป็นเหมือนคล้ายๆกับรูปโพลารอยอะค่ะน่ารักมากนะชอบมากอะน่ารักมากเลยดูสิน้องลิซ่าน่ารักมากแล้วก็นี่เป็นเหมือนกับคาร์ดนะคะนี่เป็นรูปอันนี้คือเนื้อเพลงนะคะลาลิซ่ากับมันนี่นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นลักษณะ
โปสเตอร์นะคะโอเคนะของเขาจะคล้ายๆกันในทุกเซตนะคะเป็นในส่วนของซีดีนะคะแล้วข้างหลังเป็นแบบนี้โอเคดูสีดำนะคะนี่เป็นสมุดภาพเหมือนกันนะคะโอเคดูนะโอ้โหเก๋มากอ่ะเป็นคนที่สวยทุกจุดจริงๆนะคะตาจมูกปากนะหน้าได้หมดเลยนะคะอย่างที่บอกนะไม่แน่ใจมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเปิดแบบนี้ให้ดูแล้วกันนะคะให้ดูนะอู้อันนี้คือเส้นในที่เขาถ่าย MV Money นะคะชอบเส้นเนี้ยดูเขาคูลดีนะคะดูแบบน่ารักดีนะมีความคูลนะคะคูลแบบแปลกตาดีนะคะสำหรับน้องลิซ่าน่ารักดีนะคะอู้น่ารักมากเส้นนี้ดูเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยน่ารักนะคะมีความแบบโอ้โหเก๋มากนะซูเปอร์สตาร์นะเก๋อุ้ยน่ารักอีกแล้วนะคะส่วนตัวชอบมากเลยที่มันออกมาเป็นลักษณะโพลารอยด์แบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะเป็นการ์ดโฟโต้การ์ดนะแล้วก็มีรูปน้องลิซ่านะคะเหมือนกันคือเป็นคล้ายๆกันเลยนะคะแต่รูปไม่เหมือนกันนะระหว่างในส่วนของที่เป็นสีทองนะคะกับสีดำนะคะนี่คือความแตกต่างแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีดำนะคะน่ารักมากนะไม่มีโกลเด้นทิเก็ตนะคะก็อย่างที่บอกนะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรแน่ๆนะคะก็ได้ช้ามาอันนี้คือไวนิลนะคะที่เขาบอกว่าจะไม่ผลิตเพิ่มนะลาลิซ่านะสวยงามนะเปิดออกมาBeautiful คือเป็นไวนิลเนาะโอ้โหว้าวอยากให้ดูอยากให้ดูโอ้โหสวยงามมากอ่ะอู้มีอะไรไหมเนี่ยคือแบบเก๋อ่ะเก๋อู้อ๋อเป็นภาพเป็นเหมือนกันนะเป็นโปสเตอร์นะเป็นแบบแนวยาวนะคะเอ๊ก็เหมือนกันไหมคล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมมีแบบตัว L Lisa Money อะไรเงี้ยนะคะสติ๊กเกอร์โอ้โหมีสติ๊กเกอร์น้องลิซ่าน่ารักมากเลยว้าวน่ารักมากอ่ะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะไม่ได้เป็นแบบรูปเอาไปแบบเป็นดึงไปแปะที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือรูปส่วนหนึ่งของอีกอันนึงนะโอเคแล้วฝั่งเนี้ยก็เป็นตัวส่วนของไวนิลนะคะโอเคเป็นตัว L นะนะเป็นหน้า A หน้า B ก็คิดว่าน่าจะอุ๊ยอะไรเนี่ยของใหม่ทำไมมีรอยของใหม่ทำไมมีรอยโอเค whatever นะก็คิดว่าน่าจะเก็บนะถามว่ามีตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงไหมก็มีนะคะแต่ไม่คิดจะเอาไปเปิดนะเก็บนะคะไม่ใหญ่เขาเป็นรอยนะเป็นคล้ายๆกับแฟ้มแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือL ลิซ่านะคะอู้ว้าวว้าวว้าวแกะออกมาอุ้ยอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกเป็นลายมือน้องหรือเปล่าไม่แน่ใจน่ารักมากน่ารักมากนะคะอุ้ยน่ารักน่ารักแกะออกไปแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะเป็นรูปนะเห็นไหมน่ารักมากอุ้ยนี่โอเคเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นแต่ละเซตซึ่งก็คล้ายๆกับรูปนะคะจากเซตในหนังสือของที่เป็นสีโกลสีทองกับสีดำนะคะเซตนี้ดูเก๋อ่ะดูเซ็กซี่มากน่ารักดีนะคะโอเคดูคูอ่ะนะดูคูมีความเป็นซูเปอร์สตาร์มากนะคะน่ารักมากนะคะมีลายเซ็นน้องลิซ่าแล้วก็พร้อมกับคำที่เขาเขียนเมื่อกี้นะคะน่าจะเป็นลายมือน้องลิซ่าเนาะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็อันนี้อะไรอู้เป็นกระจกนะคะเป็น L แล้วก็เป็นกระจกนะคะน่ารักมากโอ้ so cute เอาจริงไวนิลน่ารักมากดู
เก๋ดูสเปเชียลนะคะคุณที่ติดต่อมาทาง direct message นะคะบอกข่าวว่าน้องลิซ่าจะมีอัลบั้มซิงเกิลออกมาเนี่ยกรุณาติดต่อมานะคะจะส่งไวนิลที่ยังไม่แกะให้นะคะอีกชิ้นหนึ่งอีกกล่องหนึ่งที่สั่งมานะคะอยากจะแบ่งปันความสุขนะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่บอกเล่าเรื่องของน้องลิซ่าให้ฟังนะคะโอเคมากเซตนี้ไวนิลนะคะเป็นอะไรที่เก๋หน้าเก็บสะสมมากจริงๆนะคะสมกับที่เขาบอกว่าทำเสร็จแล้วเขาจะไม่ผลิตซ้ำโอเคปิดคืนนะคะชอบมากชอบถ้าถามนะชอบอันนี้มากกว่าชอบเซตที่เป็นสีทองกับสีดำนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้อีกอย่างนึงนะคะน่าจะเป็นรูปนะน่ารักมากนะเป็นกล่องเล็กๆมีตัว L นะเปิดออกมาโอ้น่ารักอีกแล้วเป็นตัวแปะข้างหลังมือถือนะคะไว้ถือง่ายๆน่ารักมากนะคะมีรูปเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆโพลารอยด์อีกแล้วนะน่ารักมากนะน้องลิซ่าน่ารักแล้วก็น่าจะเป็นอู้ก็มีอะไรบ้างเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นรูปภาพนะคะเป็นแผ่นรูปภาพนะก็คือเป็นแผ่นรูปภาพนะคะก็คล้ายๆกับเซตเมื่อกี้เหมือนกันนะเซตที่เป็นคล้ายๆเซตที่เป็นสีทองกับสีดำนะคะแต่ว่ามาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะเป็นเหมือนกับโฟโต้การ์ดนะคะน่ารักดีนะคะแล้วก็เป็นลาลิซ่าเป็นแบบดีเทลนะใครทำเพลงอะไรเงี้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยโอเคใครทราบกรุณาบอกด้วยนะคะน่าจะเป็นคือตัวเองไม่ค่อยแอดวานซ์น่าจะเปิดฟังเพลงได้หรือเปล่าไม่แน่ใจมันคืออะไรนะคะน่ารักดีนะคะเหมือนกระเป๋าเข้ามือถือใช่ไหมแต่ในนี้เขาเขียนอะไม่แน่ใจนะโอเคแต่เนี้ยค่ะก็คือของที่ได้มาของน้องลิซ่าน่ารักน่าเก็บมากนะคะอย่างที่บอกนะตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่เคยซื้ออะไรจากของเกาหลีเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะก็ค่อยไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นยังไงอะไรนะคะแต่แฮปปี้กับการได้ของมานะแล้วก็จะเก็บนะคะโดยเฉพาะในส่วนของไวนิลนะเป็นอะไรที่น่าเก็บมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับแฟนๆน้องลิซ่านะคะที่ติดตามดูคลิปนี้นะคะจนถึงตรงนี้อยากจะให้ร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะคะเซ็ตบ็อกซ์ทั้ง2ชิ้นนี้นะทั้งสีดำและสีทองอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสเป็นของคุณกติกาการร่วมสนุกนะคะสำหรับในคลิปนี้นะง่ายๆเลยข้อแรกนะคะติดตามช่อง YouTube ของซิระดองนะคะข้อที่2ก็คือแชร์คลิปนี้นะคะในโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter whatever นะคะอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะข้อที่3นะคะก็คือให้เขียนคอมเมนต์ข้างล่างนะคะให้บอกว่าคุณมาจากส่วนไหนของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเมืองชื่อประเทศอะไรก็ได้นะคะจะได้ทราบว่าแฟนๆของน้องลิซ่าเนี่ยอยู่ส่วนไหนกันบ้างแค่ในเอนั้น3กติกา3ข้อเท่านั้นเองนะคะจะเปิดให้ร่วมสนุกกันนะคะถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะคะเวลา4ทุ่มที่ออสเตรเลียเมลเบิร์นนะคะซึ่งก็น่าจะ 3-4 ชั่วโมงเร็วกว่าที่เมืองไทยนะไม่แน่ใจนะคะแล้วจะมาประกาศผู้โชคดีนะคะในคลิปอันบ็อกซ์เซลีนคลิปหน้านะคะเป็นของเล็กๆจากเซลีนได้มา2ชิ้นนะซึ่งได้มาก่อนปีใหม่นะคะที่ผ่านมาแล้วในคลิปหน้านะที่เกี่ยวกับเรื่องของเซรีนะก็ยังจะมีโอกาสนะได้ร่วมสนุกกันอีกนะคะเพราะว่าสั่งมาทั้งหมด5ชุดอยากจะเก็บไว้ไม่1ก็2ชุดนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะแบ่งปันให้กับแฟนๆของน้องลิซ่ากันยังไงก็รอร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันในคลิปนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมคลิปกันมานะคะแล้วก็สำหรับคุณนะคะที่สนใจร่วมสนุกกันนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะและไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะBye-bye.